ครับเมื่อวานนี้ครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดบ้านต้อนรับถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับกองทุนรวมน้องใหม่นะครับที่เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับ TFFIF หรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยถือว่าเป็นกองทุนขนาดใหญ่นะครับหลายคนเองถ้าเป็นนักทุนเนี่ยติดตามกองทุนตัวนี้นะครับมูลค่าระดมทุนสูงมากๆกว่า 40,000 ล้านบาทคือตัวกองทุนนะครับเขาก็จะไปลงทุนนะครับในส่วนของตัวรายได้ทางด่วน2เส้นด้วยกันนะครับคือทางด่วนฉลองรัฐกับทางด่วนบูรพาวิถี 45% ได้สัมปทานมา30ปีปรากฏว่าได้รับกระแสตอบรับดีนะครับเปิดมาเนี่ยคือ10บาท20สตางค์ถือว่าสูงกว่าราคา IPO ราคา IPO อยู่ที่10บาทนะครับเปิดเหนือจองได้สำเร็จก่อนที่จะปิดตลาดไปนะครับอยู่ที่10บาท30สตางค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา30สตางค์หรือว่า 3% ด้วยกันมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้นะครับกว่า 2,000 ล้านครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะครับบอกว่ากองทุน TFFIF จะช่วยเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เร็วขึ้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะครับตัวกองทุนเองก็ถือว่ามีอนาคตนะครับเพราะว่าถ้าดูนะครับตัวสินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนทางด่วน2เส้นนะครับทั้งฉลองรัฐกับบูรพาวิถีก็มีปัจจัยหนุนนะครับทั้งเรื่องของการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพแน่นอนนะครับน่าจะส่งผลให้คนใช้งานทางด่วนมากขึ้นโดยปัจจุบันเองรถยนต์ก็เพิ่มขึ้นนะครับการขยายโครงข่ายทางพิเศษทางเชื่อมในอนาคตการเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ EECรวมทั้งการเติบโตของพื้นที่แถบชานเมืองพื้นที่รอบนอกกรุงเทพแน่นอนนะครับเมื่อเมืองขยายคนก็จะต้องใช้ทางด่วนทางพิเศษนะครับเดินทางเข้ามาสู่พื้นที่ชั้นในก็จะเป็นปัจจัยบวกให้ตัวเลขผู้ใช้ทางด่วนทั้งสองเท่นปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนตัวกองทุนนะครับถ้าเราไปดูกันนะครับเขาปันผลปีละ2ครั้งกองทุนเองนะครับก็จะเข้าไปลงทุนนะครับในสิทธิ์ในการรับส่วนแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง 45%ที่จัดเก็บนะครับในทางพิเศษฉลองรัฐกับบูรพาวิถีระยะทางรวมกันเนี่ยประมาณสัก83กิโลเมตรเป็นเวลา30ปีนับจากวันโอนสิทธิ์ตามสัญญาโอนแล้วก็รับสิทธิ์ในรายได้นะครับโดยมีการประมาณการปันส่วนแบ่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนนะครับปีแรกเนี่ยคือ 4.75% ก็นับเป็นการเสนอขายนะครับที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงสุดในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนประจำปีนี้ครับวันแรกนะครับที่ทางการทางพิเศษนะครับก็ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าเป็น TFF นะครับเพื่อระดมทุนในตลาดนะครับไปลงทุนในโครงการใหม่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีโครงการที่ทางการทางพิเศษมีรายได้อยู่แล้วก็คือฉลองรัฐกับบุรพาวิถีนะครับแล้วก็จะนำไปลงทุนในโครงการของพระราม3ดาวคะนองซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการประกวดราคานะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็เป็นทางด่วนขั้นที่3ช่วง N2 นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในของกระทรวงหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่เข้าไประดมทุนในตลาดนะครับครับส่วนผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากทพ.ดร.สุชาติชนศักดิ์พิพัฒน์นะครับบอกว่าการเข้าลงทุนนะครับเงินที่ได้รับจากการโอนสิทธิ์นะครับในรายได้ของทางพิเศษทั้ง2เส้นทางกปท.นะครับจะนำไปใช้ลงทุนพัฒนาทางพิเศษอีก2สายคือโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกครับตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนอีกโครงการนะครับเป็นทางด่วนขั้นที่3สายเหนือตอน N2ก็จะเชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออกแล้วก็ส่วนต่อขยายทดแทนตอน N1 เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนครับส่วนในอนาคตนะครับกองทุนก็จะมีการลงทุนเพิ่มเติมด้วยนะครับในกิจการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งจากภาครัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจเพื่อก่อให้เกิดความต่อเนื่องนะครับในการเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยซึ่งถ้าเราย้อนไปดูการก่อนหน้านี้เองทางครม.นะครับมีมติให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำทางหลวงพิเศษหมายเลข7ก็คือสายกรุงเทพบ้านฉางแล้วก็หมายเลข9นะครับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพซึ่งเป็นทรัพย์สินในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของกรมทางหลวงที่มีการจัดเก็บรายได้จากค่าผ่านทางเข้าระดมทุนในกองทุน TFFIF เพิ่มเติมครับก็
ทั้งพระราม3ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะคัดเลือกผู้รับจ้างอยู่นะครับกำลังจัดทำ TOR อยู่นะครับยังจัดทำ TOR นี่มันเลยตุลาแล้วว่าบอกว่าตุลาก็ตอนนี้เรามีคือเดิมเนี่ยเราได้มีการเผยแพร่ไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยเราหาลือกระทรวงการคลังทางกรมบัญชีกลางซึ่งได้ตอบกลับมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขั้นตอนเราคิดว่าภายใน3เดือนข้างหน้านะครับเราก็น่าจะได้ผู้รับจ้างตัวนี้ออกมาเพื่อก่อสร้างพระราม3ครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับคือตัวกองทุนเนี่ยยังมีแผนที่จะนำกิจการของภาครัฐวิสาหกิจขายเข้ากองทุนเพิ่มเติมด้วยเป็นข่าวหน้าหนึ่งนะครับในหน้าการเงินของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเพราะว่ากองทุน TFFIF เนี่ยเตรียมที่จะนำสินทรัพย์นะครับทั้งของตัวแคทกสท.โทรคมนาคมกับ TOT ขายเข้ากองทุนครับคือเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเห็นความชัดเจนในปีหน้าคือเดี๋ยวคงต้องรอให้ทั้ง2หน่วยงานทั้งกสท.กับ TOT เนี่ยเขาจะมีการควบรวมกิจการกันก่อนน่าจะเสร็จคือเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก่อนที่จะมาคุยเรื่องของการขายสินทรัพย์ทั้ง2บริษัทนะครับเข้ากองทุน TFFIF เพิ่มเติมนะใช่อาจจะเป็นแนวทางนะคะช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจของภาครัฐที่ขาดทุนหนักนะคะก็ต้องบอกว่าทั้ง2องค์กรนี้ก็ยังขาดทุนอยู่นะคะ